พาไปคุยกับนักแสดงนะครับจากซีรีส์ชื่อดังนะฮะเคว้งเนี่ยเป็นออริจินอลซีรีส์นะฮะคนไทยเป็นนักแสดงไทยและทำงานร่วมกับ Netflix สร้างโดย Netflix เป็นครั้งแรกจะเป็นอย่างไรนะไปติดตามครับเคว้งนะครับเป็นเรื่องราวของครามครับเด็กหนุ่มวัย18ปีพร้อมด้วยกลุ่มเพื่อนนักเรียนของเขานะครับจากโรงเรียนเอกชนไฮโซชื่อดังเด็กๆกลุ่มนี้ครับคุณผู้ชมรอดชีวิตจากภัยพิบัติสึนามินะครับที่อยู่บนหมู่เกาะแถบทะเลอันดามันของประเทศไทยนะครับพวกเขาต้องพยายามที่จะเอาชีวิตรอดจากการถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ปริศนามากมายที่เกิดขึ้นบนเกาะหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วและเมื่อความช่วยเหลือเนี่ยยังมาไม่ถึงนะฮะครามนะครับก็เลยต้องลุกขึ้นมาเป็นผู้นำช่วยเหลือทั้งตัวเองแล้วก็เพื่อนๆให้รอดจากสถานการณ์อันไม่คาดคิดนี้นะครับซึ่งนักแสดงหนุ่มหน้าไทยนะฮะอย่างน้องบีมประพังกรนะครับผู้รับบทนำเป็นครามในซีรีส์เรื่องนี้นะครับนำทีมนักแสดงอีก2ท่านก็คือคุณชาลิดากิลเบิร์ตนะครับรับบทเป็นอริสาและนิ้งชัญญานะครับรับบทเป็นน้ำมาร่วมพูดคุยกับเราถึง Voice Online เลยนะครับเกี่ยวกับความท้าทายแล้วก็เรื่องราวเบื้องลึกของแต่ละตัวละครครับคือที่มาของเรื่องเนี่ยเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นเป็นอุทกภัยอุบัติภัยครั้งใหญ่ทางธรรมชาติสึนามิเสร็จปุ๊บความสนุกมันเลยเริ่มขึ้นเมื่อน้องกี่คนครับ36คนครับผม36คนครับติดเกาะใช่ครับอ๋อนี่ก็เลยเป็นที่มาของชื่อเรื่อง Stranded ปะใช่ครับอ่าโอเคเรื่องมันประมาณนี้ความตื่นเต้นความโกลาหลวุ่นวายก็เลยเกิดขึ้นแล้วบทของแต่ละคนนี้เป็นยังไงฮะน้องครามใช่ไหมฮะครับครามนี่คือเป็นหนึ่งในนักเรียนไฮโซนี่ด้วยหรือเปล่าต้องเล่าก่อนว่าตัวครามเนี่ยไม่ได้เป็นเด็กที่บ้านมีฐานะดีสักเท่าไหร่ครับครับครามเป็นลูกชาวประมงครับผมแบบเป็นเด็กท้องถิ่นเกิดแล้วก็โตที่เกาะแต่ว่าตอนมัธยมเนี่ยครามเขาสอบชิงทุนเข้าไปได้เลยได้ไปอยู่ในโรงเรียนนี้เป็นนักเรียนทุนคนเดียวเลยที่สอบเข้าไปได้ครับเป็นนักเรียนทุนคนเดียวใช่หนึ่งใน36แสดงว่าต้องเจอเรื่องราวรอบตัวเองเนี่ยค่อนข้างน่าจะเยอะอยู่นะเพราะว่าเป็นเหมือนคนที่ไม่ได้เข้ามาเหมือนคนอื่นป่ะใช่ครับใช่แล้วก็เนื่องจากว่าพอเขาเป็นคนในเกาะค่ะเขาก็จะมีแบบวิถีชีวิตที่แตกต่างจากพวกเราคือเขาก็จะเติบโตด้วยการแบบจับปลาแบบใช้ชีวิตแบบชาวเกาะมาอะไรเงี้ยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นพวกเราที่ด้วยความแบบเป็นเด็กปั้นรวยแล้วก็ใช่แล้วก็แบบทำอะไรกันก็ไม่ค่อยจะเป็นอะไรเงี้ยก็จะต้องพึ่งพาเขาตัวละครของเราเป็นไงครับนิ้งนิ้งค่ะแล้วบทเป็นน้ำเป็นเด็กที่มีซิกเซนค่ะมีซิกเซนด้วยใช่เฮ้ยหรอจาก อุบัติภัยทางธรรมชาตินะฮะตอนนี้เรามาเรื่องของ survival skill นะฮะการเอาตัวรอดและหนึ่งในตัวละครมี six sense ใช่เป็นยังไงฮะมี six sense แบบไหนก็ขออุบไว้ก่อนละกันค่ะในเรื่องนี้ก็ต้องไปติดตามดูว่ามี six sense แบบไหนแล้วก็แต่ว่าด้วยความที่เขาพอเขามีสัมผัสที่6เนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่เด็กแบบวิถีชีวิตเขากันแบบใช้ชีวิตมาบางทีการที่เขาพูดอะไรออกไปเนี่ยค่ะทำให้แบบว่าจะคนน่ะจะมองว่าเขาแปลกเขาก็เลยจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบนิ่งแล้วก็ไม่ค่อยพูดช่างสังเกตอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนแบบวัยเด็กเขาพอเขาพูดอะไรออกไปแล้วพอคนไม่แบบ accept ไม่ยอมรับอะไรเงี้ยแล้วแบบมาว่าเขาเป็นบ้าแปลกอะไรเงี้ยก็เลยกลายให้เขาเป็นคนเป็นนิ่งๆไปก็เลยทำให้เขากลายเป็นคนนิ่งๆไปก็ชลีนะคะรับบทเป็นอริสาก็คืออริสาอริสาเนี่ยจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะฉลาดมากครับใช่เก่ง IT แต่ว่าเนิร์ดเนิร์ดไหมเนิร์ดค่ะวันนี้ก็เลยใส่แว่นมาด้วยใช่ก็จริงๆแล้วอ่ะถึงจะเป็นเด็กฉลาดแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะมีเพื่อนเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทำให้ตัวลิสาเนี่ยไม่มีเพื่อนครับแล้วก็เป็นคนขี้โมโหขี้หงุดหงิดปากร้ายแล้วก็ไม่คบกับใครค่อนข้างจะขวางโลกนิดๆด้วยโอ้โหมันหลายมิติมากเลยอ่ะการที่เราจะเป็นนักแสดงเนี่ยเราเอาจริงโฟกัสว่าเป็นเด็กเนิร์ดอย่างนึงเนี่ย uh-huh. ก็ยากแล้วนะฮะตอนนี้มีความซับซ้อนขึ้นมาคือไม่มีเพื่อนใช่ไม่มีเพื่อนแล้วยังปากร้ายด้วยนะใช่ก็คือไม่เอาใครเลยไม่เอาใครเลยถ้ามีคนเข้ามาเราก็ปิดกั้นอย่างนี้หรอใช่ค่ะโอ้โหแต่มันก็จะมีคนที่เข้ามาแล้วได้รับการaccept จากเราได้รับการยอมรับไว้เนื้อเชื่อใจใช่เท่านั้นยังไม่พอค่ะนอกจากตัวบทแล้วก็การเดินเรื่องรวมไปถึงตัวละครที่น่าสนใจอย่างมากแล้วเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจที่สุดนั่นก็คือประสบการณ์ที่น้องๆนักแสดงเนี่ยเขาได้รับจากการร่วมมือกับทีมงานโปรระดับนานาชาติค่ะทั้งทีมโปรดักชันจากไทยแล้วก็ทีมงานของ Netflix เองที่มาจากทั้ง LA แล้วก็สิงคโปร์ด้วยค่ะ
การได้ร่วมงานกับบุคคลระดับโลกแบบนั้นทีมงานระดับนานาชาติและทีมงานของ Netflix เราได้เรียนรู้หรือว่าได้ประสบการณ์อะไรมาบ้างอย่างแรกเลยคือผมรู้สึกว่าสิ่งที่เขามีล้นมากๆเลยเนี่ยคือ energy ในการทำงานของทุกคนทุกฝ่ายเลยนะฮะเหมือนเขารักในงานที่ทำเขาเตรียมการบ้านมาทุกอย่างรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรทุกคนต้องทำอะไรแล้วก็รับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองทำงานเป็นทีมเวิร์คและทุกคนเนี่ยคือ energy สูงมากเพราะว่าเขาแฮปปี้กับสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกได้นะเพราะฉะนั้น energy มันจะส่งถึงกันใช่ครับใช่ทีมงานตั้งใจช่างภาพช่างไฟคู่กำกับนักแสดงคือมันมาหากันหมดใช่ครับมันซิงโครไนซ์กันหมดใช่ครับสิ่งที่ประทับใจที่สุดเลยคือการให้ความสำคัญของความปลอดภัยค่ะแล้วก็ความให้การให้ความสำคัญในเรื่องของเวลาของทุกคนทีมงานนักแสดงทุกคนเวลาเป็นสิ่งมีค่าและเขาให้ความสำคัญกับมันนิ่งพูดในเรื่องของที่ว่าเราจะมีระบบการทำงานแบบวันละ12ชั่วโมงใช่ค่ะคือมันเป็นกฎของเขาเลยที่แบบว่าเราจะต้องทำงาน12ชั่วโมงและทีมงานได้พัก12ชั่วโมงหมายความว่าถ้าวันนี้เราจบกัน3ทุ่มพรุ่งนี้อาจจะคอลพวกเราได้ตอน9โมงเช้าคือทีมงานทุกคนจะได้พักไม่ใช่แค่เฉพาะนักแสดงทีมงานทีมไฟทุกคนจะได้พักซึ่งมันเป็นระบบที่ดีมากค่ะมันดีต่อสุขภาพของทีมงานในกองถ่ายของอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะคะใช่มันเป็นสิ่งที่หนูรู้สึกว่าหนูโอเคแล้วก็ชอบมากของหนูส่วนมากจะเป็นอยู่ในป่าแล้วหนูเป็นคนแพ้แมลงแล้วก็แพ้หญ้าเฮ้ยใช่มันก็เลยค่อนข้างอยู่กับ2 อย่างนี้เลยใช่ก็ต้องกินยา ก็มีกินยาแก้แพ้แล้วต้องฉีดนู่นฉีดนี่ตลอดเวลาต้องคอยระวังพิเศษอะไรอย่างนี้โอ้โหตอนถ่ายนี่ตาบวมตาปิดถ่ายตลอดเลยฮะแบบเป็นภูมิแพ้แพ้หรอไม่ได้นอนง่วงพี่ทันไม่ได้เลยค่ะหนูชอบจังเลยพี่อะไรอ่ะมีมผมกลับละแมตช์หน้าว่างใหม่นี่ก็เป็นบรรยากาศสนุกๆนะฮะต้องบอกว่าเป็นน้ำจิ้มเท่านั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราคุยกันเกือบ1ชั่วโมงเต็มนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับบทสัมภาษณ์ Exclusive นะครับแบบฉบับเต็มทาง Voice Online นะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมติดตามนะครับเรื่องเคว้งสามารถรับชมได้พร้อมกันทั่วโลกนะวันที่15พฤศจิกายนนี้ทาง Netflix นะครับ